ายแน่เลยสวัสดีค่ะเอฟซีทุกตาสาวทุกพันชาแนลนะคะวันนี้ก็มาฟังหมอหนุ่มไม่ได้คิดเลยคิดเรื่องของมันมันจะฆ่าตัวตายและไอ้เชี่ยผมหายไปเชี่ยงในร้านเนี่ยมันจะไปผูกคอตายหรือเปล่าวะเพราะว่าไอ้เมียเขาดันร้องไห้อยู่ไอ้คนที่ขายนั่นนะเอาไล่สุดอยู่ดีเมียมานั่งปุ๊บตาแดงปุ๊บน้ำตาไม่ใช่แบบแปะๆนะน้ำตาไหลออกมาเลยอ่ะผมคิดในใจ 100% น้ำค่าตัวตายแน่เลยผมก็เลยตัดใจเข้าไปคอมเมนต์ดีกว่าสู้ๆเนาะสู้หมายถึงอะไรมึงจะฆ่าตัวตายมึงกินยาก็จบแล้วใช่ไหมครับถ้าผมพูดไปก็ไม่ดีใช่ไหมครับคำว่าหมอกินยานอนหลับมาถึงนั้นหลับไปก็โอเคแล้วเราก็เป็นหมอเนาะเป็นหมอครับเรารักษาคนแล้วก็ใครเอาง่ายครับไอคนที่มีเรื่องกับผู้ก่อนน่ะผมเป็นหมอรักษาใช่ไหมครับแม่งเคยมีเรื่องแบบถึงขั้นที่สุดอ่ะมันยังมารักษากับผมอ่ะผมต้องให้อภัยเขาอ่ะใช่ไหมครับต้องรักษารักษาเขาให้หายแต่ไอนี่เป็นใครผมก็ไม่รู้มันนั่งร้องไห้ของผมผมคิดว่ามันฆ่าตัวตายผมก็เลยเข้าไปคอมเมนต์สู้ๆคำสู้ๆไปถึงว่ามึงเอาชีวิตมึงให้รอดอย่าไปฆ่าตัวตายเพราะมึงมีลูกหนึ่งคนเขามีลูกเล็กหนึ่งคนผมคิดตรงนั้นแต่พวกท่านเอฟซีทั้งหลายดีนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์หมอหนุ่มจะได้ชี้แจงให้ถูกต้องว่ามันจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าครับผมแล้วเอาเชือกมาคืนผมด้วยไอ้เชือกเส้นนั้นหายอ่ะไม่รู้เข้าไปหรือเปล่าหรือไม่ได้เอาไปเราไม่ได้กล่าวหานะแต่ผมเป็นห่วงเชือกเส้นนั้นว่าผมเคยแบนแล้วได้ไปหาไปใครจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าครับผมถ้าเห็นเชือกแล้วผมสบายใจว่าไม่มีใครเอาเชือกผมไปผูกคอตายเพราะเชือกเนี่ยแขวนไว้ด้านหลังตอนที่ทำบ้านใหม่ๆเนี่ยเป็นเชือกยาวสำหรับแขวนต้นไม้ลงมาผมเอาไว้สำหรับไว้จัดกระดูกแต่ไอ้เชือกใจน้ำมันหายไปผมก็เลยเป็นห่วงไงทุกคนผมเป็นห่วงหมดแล้วครับแต่ไอ้คำว่าสู้ๆอ่ะมันเรื่องความเป็นความตายของคนไม่ได้สู้ๆมันเรื่องที่เรามาตรงนี้กันมันไม่ได้เกี่ยวว่าทางฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ผมสงสารมันจะฆ่าตัวตายเสียดายชีวิตมีลูกเล็กๆก็บอกแล้วอย่าให้มันหนุ่มพูดมากมันจะมากกว่านี้นะแต่ไม่ได้พูดมาโยงเรื่องที่นี่ตอนนี้ทุกคนเคลียร์แล้วครับผมใช่พูดแล้วมันของหมอหนุ่มก็จิตใจดีฮะใครมาอะไรก็ช่วยเหลือหมดเนาะแต่ตอนนี้หมอหนุ่มจะผูกคอตายแทนแล้วเนี่ยไปออกมาใครจะตายก็หมอหนุ่มตายแทนตอนนี้2ประเด็นเลยตอนนี้2ประเด็นแล้วแต่ไอ้สายลับนะก็สายลับมาปุ๊บกลับกลายเป็นไอ้เรื่องนี้อีกเนาะว่าไปสู้ๆอะไรอีกเนาะไอ้นั่นมันผ่านมากี่เดือนแล้วเนี่ยนานแล้วนะต้องมีคนเห็นด้วยอุ้ยผมยอมรับ FC เนี่ยสุดยอดเลยก็ดาผมคอมเมนต์ผมยิ่งลืมไปเนี่ยเพราะผมคอมเมนต์ไปช่วยเหลือใครบ้างเนี่ยไม่แสนๆคนนะแต่ยอมรับ FC นี่เก่งครับสุดยอดเลยมีคนถามมาแล้วทำไมหมอไม่ถามเขาว่าพี่เอาเชือกไปไหมแหมก็บอกว่าถ้าเอ่ยชื่อปุ๊บมันจะจับหมดเลยมันจะแจ้งความแล้วใครจะกล้าถามถามปุ๊บมันจะแจ้งความเลยครับก็กลัวตั้งแต่วันนั้นเนี่ยที่บอกว่าถ้าเอ่ยชื่อผมเมื่อไหร่จะแจ้งความจับแล้วผมเอ่ยชื่อเอาเชื่อผมไปหรือเปล่าก็ได้ผมก็โดนอีกครับโอเคครับเคลียร์ครับผมโอเคครับทำงานปกติเนาะโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคลิปฝากจะเปลี่ยนใจนะคะกดติดกดไลค์กดแชร์กดติดกดแชร์นะคะคุณชูชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีมีอะไรเล่าต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเครียดต้องกินน้ำมะพร้าวปั่นต้องมีสปอนเซอร์เยอะๆหมอหนึ่งถึงหายเครียด